ในสัปดาห์นี้ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดกับสภาพฝนฟ้าอากาศนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่7แล้วทั่วไทยจะมีฝนตกหนักจนถึงวันพุธนี้21กันยายนส่วนพื้นที่ท้ายเขื่อนยังน่ากังวลมีน้ำท่วมสูงครับมวลน้ำจากแม่น้ำน้อยในพื้นที่หมู่8ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนสูงกว่า2เมตรนะครับบ้านหลายหลังต้องงัดพื้นบ้านให้สูงขึ้นใช้เป็นที่หลับนอนเก็บข้าวของเครื่องใช้ที่พอจะเก็บได้เอาไว้แต่ว่าบางส่วนก็ต้องปล่อยให้จมน้ำไปส่วนการขับถ่ายก็ยากลำบากต้องใช้ส้วมลอยน้ำเท่านั้นนะครับที่อ่างทองนอกแนวคันกั้นน้ำริมคลองผงเพงอำเภอป่าโมกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรล่าสุดบ้านเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลชัยฤทธิ์ตำบลจระเข้ร้องอำเภอชัยโยถูกน้ำไหลเข้าท่วมโดยที่จังหวัดอ่างทองน้ำท่วมไปแล้ว4อำเภอรวม701หลังคาเรือนด้านกรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่7นะครับทุกภาคของไทยจะมีฝนตกหนักไปจนถึง21กันยายนนี้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนลมกระโชกแรงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตก 70% ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกมีฝนตก 80% โดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับ